ข้าครับมือถือเข้าไหนครับได้ไหมจ๊ะมือถือยังเข้าอยู่ครับมือถือเข้าอยู่โอเคเดี๋ยวถามถึงความสดใสครั้งนี้การจับไปก็จริงๆพวกเราก็ดูแลคุณพ่อเป็นครับตั้งแต่คุณพ่อป่วยนะเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วครับแล้วก็จนเข้าสู่สภาพที่คุณพ่อก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็รับไม่ไหวแล้วก็จากไปนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจครับคุณลูกทั้ง3คนแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคุณพ่อเป็นที่พึ่งเป็นคุณพ่อเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นพระในบ้านเป็นทุกอย่างให้กับลูกๆทุกๆคนแล้วก็เป็นร่มโพล้มไทรให้กับลูกๆทุกคนมาตลอดเวลาจนทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังถึงคุณพ่อตอนคุณพ่อป่วยคุณพ่อก็ยังอารมณ์ดีก็ยังที่เดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จนมาอาการสุดโทมนะครับก็เลยทำให้เกิดวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความเสียใจมากเป็นอย่างยิ่งขั้นตอนการรักษาจริงๆแล้วทำให้เรามีความหวังเรื่อยๆขั้นตอนการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆขั้นตอนการรักษาเนี่ยคือทำถูกขั้นตอนมาตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของการรักษาเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆเนี่ยดีขึ้นมาแล้วอีกช่วงนึงนะครับจนคุณพ่อได้รับเชื้ออีกรอบนึงนะครับได้รับเชื้อติดเชื้อจากปอดรอบนึงแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันแย่ขึ้นเรื่อยๆจากห้องธรรมดาก็ย้ายไปห้องไอซียูแล้วก็เริ่มเพิ่มเครื่องมือในการแพทย์มากขึ้นจนสุดท้ายคุณพ่อรับคนไม่ไหวก็สิ้นใจจากไปครับแก้วคอยดูแลให้แก้วดูแลใกล้ชิดมากตลอดงานก็มีกำลังใจในบางช่วงที่ต้องการครับด่านนี้แล้วก็ช่วงที่อาการนี่น่าจะพูดได้เพราะน้องสาวก็ดูแลคุณพ่อแต่แรกครับเขาตั้งแต่เริ่มเป็นรู้ว่าเป็นแต่แรกเลยก็เขาอยู่คนละน้องสาวอยู่คนละบ้านกับพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านเขาแล้วก็พอคุณพ่อตอนนั้นอาการดีขึ้นกลับมาอยู่ที่บ้านเขาไปเยี่ยมคุณพ่อทุกวันนะครับที่บ้านทั้งสามคนได้โอกาสได้แล้วทุกคนคำพูดสุดท้ายที่คุณพ่อพูดไว้กับเราก็คือขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขความเจริญทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จคุณพ่ออวยพรอย่างนี้ทุกวันเช้ากลางวันเย็นทุกเกินเช้ากลางวันเย็นด้วยเท่ากับ8เวลาทุกครั้งที่ขึ้นไปก่อนไปหาพ่อตอนขึ้นไปหาพ่อคุณพ่อก็อวยพรตอนก่อนจะกลับก่อนจะออกจากห้องไปคุณพ่ออวยพรอยู่คือคุณพ่ออวยพรลูกตลอดเวลาจนคือคำพูดที่คุยที่สุดท้ายก็คือเป็นคำที่อวยพรจากคุณพ่อที่ได้รับมาแล้วก็ล่าสุดที่คุณพ่อลง ICU ก็คือก็เอารูปที่ผมบวชเอาไปให้คุณพ่อนึกถึงบุญในวันที่ผมบวชให้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็ผมก็บอกคุณพ่อว่าบุญที่ลูกได้บวชให้ลูกให้พ่อหมดเลยลูกไม่เอาไว้เลยขอให้พ่อนึกถึงบุญที่ลูกได้บวชที่วัดเบญจมาภาวิตในวันนั้นแล้วก็รูปภาพที่คุณพ่อรดน้ำศีรษะคุณพ่อยิ้มตับเริ่มมากก็แล้วคุณพ่อก็ได้ดูภาพนั้นตอนสุดท้ายคุณพ่อรับทราบแล้วคุณพ่อก็เห็นภาพที่ปวดหัวครับมีเรื่องไหนที่คุณพ่อไปปวดหัวที่ปวดหัว
ม่มีนะเพราะคือเป็นห่วงเรื่องงานคือแต่คุณพ่อก็คือไม่อยากให้คุณพ่อไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะก็จะบอกว่าเออลูกแบบโอเคทุกอย่างลูกแบบคือคล้ายๆว่าไม่ต้องห่วงลูกเข้มแข็งลูกสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อเขาจะได้ไม่ห่วงตอนนี้ลูกก็ตั้งใจแต่ตอนนี้งานแบบคุณพ่อของคุณพ่อยังไงบ้างโปรเจกต์ที่คุณพ่อทำไว้ข้างทางไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าด้วยเราสามคนเนี่ยค่ะก็ยังมีงานทางช่องสามค่ะแล้วก็คิดโปรเจกต์อื่นๆไปด้วยในเน็ตนะตอนนี้นะคะใช่ค่ะก่อนแอบอะไรนะสองแพร่สองแผ่นดินแพร่สองแผ่นดินใช่ค่ะใช่ครับเพราะหลังก็คือใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนที่เรื่องแคร์เนี่ยก็จริงจริงพ่อก็ไม่ไหวนะครับคุณพ่อเดินอยู่ในกองถ่ายก็เดินเพียงจะเรียกคือเหนื่อยมากคน92เดินอยู่กลางป่าแล้วก็คือทำอะไรเองทุกอย่างเหมือนในวัยหนุ่มๆก็เหนื่อยมากคือเราก็เพียรมากแต่ว่าสุดท้ายเราพอร่างกายไม่ไหวก็ต้องพักนะครับแล้วก็พระท่านก็ได้พักแล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ตั้งตัวไว้ว่าท่านจะอยู่กับเราในระยะเวลาสั้นแค่นี้ครับตอนนี้เราเป็นที่รักของทุกคนนะครับเป็นครูเป็นพ่อของนักแสดงหลายท่านเลยเราในฐานะลูกเราที่เป็นหลักของเราด้วยขนาดนี้แล้วคุณแก้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่คุณพ่อมีคนรักทั่วทั้งประเทศครับตั้งแต่รุ่นเด็กถึงรุ่นคนมีอายุแล้วก็หลายคนก็ยกท่านเป็นผู้กำกับในหัวใจเป็นครูของใครหลายคนใช่รวมทั้งพี่ก๊อฟแก้วกูด้วย3คนครับเพราะคุณพ่อก็จะมีวิธีการสอนที่แบบว่าอาจจะเหมือนคนอื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเขาก็ให้ใจเราเต็มร้อยอย่างเงี้ยอาจจะดุหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีมากขออนุญาตถามกรรมการหลังจากนี้ค่ะก็ภาพสร้างความสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับการเก็บจะเก็บค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ร้อยวันนะคะแล้วก็รอพระราชทานเพลิงศพยุทธในอีก3เดือนหน้าค่ะใช่ไหมคะแล้วถามถึงคำว่าคุณพ่อของว่าคุณพ่อให้พรอยู่ตลอดในฐานะที่เองพรของคุณพ่อเป็นอะไรมันเป็นแรงฮึกเหิมที่มันลูกพอลูกฟังแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้ว่าเอาลูกเราถึงเราจะเหนื่อยอะไรมาแต่สิ่งที่ครับที่เราเจอแต่ว่าในสิ่งที่พ่อพูดมันสามารถไม่รู้มันถูกการเลยขึ้นมาแล้วมันทำให้มีกำลังใจการทำงานมันทำให้รู้สึกว่ามันคือเสียงของพ่อกับสิ่งที่คุณพ่อให้พรเดี๋ยวเราก็คำข้อความของคนสมัยโบราณที่พูดมันมีความขลังมากแล้วเสียงพ่อเขาขลังแล้วเวลาพ่ออวยพรทีมันเหมือนมันมีแรงกระตุ้นอะไรขึ้นมาทำให้แบบถึงเราจะแบบท้อใจอะไรกันอยู่หรือเราจะเสียใจอยู่ข้างในแต่ว่าชีวิตลูกก็ยังแบบเหมือนมีกำลังใจในการดำเนินการต่อไปมีพลังที่แบบบางอย่างที่บอกไม่ถูกเพราะมันแรงขึ้นมาเลยจากเสียงที่ได้ยินอยู่เสมอแต่พอวันนี้จะไม่มีแล้วใจหายใช่ไหมใช่ค่ะก็ใจหายมากๆเพราะว่าในช่วงที่คุณพ่อยังปกตินะครับก่อนก็ได้คุยกันทุกวันคุณพ่อก็คุยไลน์คุยไลน์ส่งทุกเช้าส่งทุกเช้าแล้วก็เป็นไลน์ที่พิมพ์จากมือไม่ใช่ไลน์ที่ก๊อปปี้ใครมาเป็นภาษาเขาเองเลยผมจะบอกว่าคือจำไม่ได้แต่ว่ายาวมากยาวมากแล้วเป็นคำอวยพรเป็นภาษาของพ่อโดยเฉพาะพี่การรู้สึกยังไงกับคำอวยพรของพ่อในแต่ละวันก็รู้สึกคือตอนเช้าเขาจะทักมาทุกเช้านะครับถ้าวันไหนแบบว่าเขาไม่ทักมาก็
จะทักไปหาน้องๆแล้วในวันที่พ่อไม่ทักมาก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับพ่อทุกเช้ามาตื่นมาก็เห็นเข้าไปพ่อพ่อมันก็แบบมีกำลังใจในการทำงานอะเนาะนะครับแล้วก็แบบมันมีความสุขอะยักพ่อครับจะมีการยังไงกับงานของฉลับคือเป็นที่ระลึกให้พ่อเดี๋ยวให้ดูหลังอันนี้ต้องเดี๋ยวขอเป็นตัวเลือกที่จะมาตรงนี้ก็ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชาติหน้ามีจริงก็อยากจะไปเกิดเป็นลูกพ่อกับแม่อีกแล้วก็ลูกภูมิใจมากค่ะที่ตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยได้เป็นลูกกับภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีใจที่รักประชาชนรักงานมากกว่าตัวเองค่ะก็ลูกจะพยายามทำให้ดีที่สุดเหมือนที่พ่อทำก็ถึงวันนี้เราจะไม่มีคุณพ่อแล้วนะครับครับถึงวันนี้คุณพ่อจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าในความรู้สึกของทุกคนแม้กระทั่งผมกับพี่กอพี่แก้วนะครับผมเชื่อว่าเสียงคุณพ่อยังก้องกังวานอยู่ในหูพวกเราเสมอนะครับแล้วก็คำสอนของพ่อคำอวยพรของพ่อคำทุกอย่างที่พ่อเคยสั่งสอนมามันจะอยู่ในใจเราตลอดไปในสิ่งที่พ่อแม่เคยสั่งสอนมาสิ่งที่เราจะเก็บแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ทุกอย่างนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกคุณพ่อแล้วก็ภูมิใจมากๆจริงภูมิใจมากๆแล้วก็ทุกวันนี้ที่มีอาชีพทำทุกวันนี้ได้คือต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะว่าคุณพ่อคนนี้คุณพ่อคุณฉลองคนนี้จริงๆเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเกเรตอนเด็กแล้วก็ผมก็ได้มาทำงานกับพ่อจนคุณพ่อก็สั่งสอนอะไรมาเรื่อยจนเป็นทุกวันนี้ใช่แล้วก็ทุกวันนี้ที่เป็นทุกวันนี้ได้ก็คือต้องบอกว่าจากคุณพ่อและคุณแม่ลุงคุณพ่อนี่คือผมใกล้ชิดคุณพ่อค่อนข้างมากเพราะว่าผมฝึกงานกับคุณพ่ออยู่แล้วผมก็เล่นอยู่ที่กองภาพยนตร์ตั้งแต่เด็กคือไปเพราะว่าจริงๆตอนนั้นไปเพราะว่าติดคุณพ่อคุณแม่แล้วมันก็เลยเหมือนผูกพันจนสุดท้ายเราชอบพอชอบเราแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือปัญญาความรู้จากคุณพ่อความสามารถที่คุณพ่อสอนคุณพ่อมองอะไรเรามองตามคุณพ่อก้มดูมุมกล้องเราก็นั่งดูด้วยเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็พ่อแก้บทพ่อตัดต่ออะไรมาอยู่ตลอดทุกขั้นตอนจนทุกวันนี้ก็คือวิชาที่ได้มาก็คือจากครูขอบคุณครับขอบคุณครับ